บุกรุกสวัสดีครับพาเพื่อนมารู้จักอ่ะสมูทมันอยากกับสปากันลูกไม่ได้อยากจัดเพราะครับคนนี้บุกรุกเพิ่งเจอเมื่อวานนี้เองงัดหน้ามันเลยลูกไม่เอาสมูทขอโทษเราขอโทษนะนายจำเราได้ไหมอ่ะเมื่อวานที่จีเล็กอ่ะได้ครับไม่เป็นไรครับบุกรุกไปทำอะไรวะโอ้อ๋อพ่อลูกจะถ่ายตังค์เขานิดหน่อยเองนะเขาบ่นโวยวายอ่ะได้ข่าวเดี๋ยวนี้เกเรใครเล่าให้พ่อฟังอ่ะมีคนโทรมาบอกตะม่วงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งหลายคนคนละ500คนละ500ไอ้หรอที่สามโดนด้วยหรอไม่มีคนโทรมาบอกมีคนโทรมาถามว่าปุ๊กลุกคือใครอ๋อแสดงว่าต้องเป็นคนนั้นแน่เลยผู้หญิงคนผู้ชายใช่ไหมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเขาบอกเขาจะโทรหาพี่สาวไงใครที่เข้ามาแล้วไม่คิดว่าเขาโทรจริงใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีนะครับผมชื่อลี่นะครับอายุ18ปีนะครับสถานะนะครับโสดนะครับไม่ใช่สถานะไม่ใช่โสดสิไม่ครับอย่าร้างนะครับฝากเนื้อฝากตัวเลยครับก็หลายคนหลายคนก็ไม่กี่คนเอง 4-5 คนเองแค่พันกว่าเองกี่คนวะประมาณ4คนได้ครับพ่อนี่ไงถามแม่ดิดินได้เลยมันอะไรนะ4คนเองทำไมเนี่ยขอกาซื้อ iPhone 11ได้เลยอะไรเรียกชื่อข้างหน้านิรินว่าอะไรนะคุณนิรินคุณนิรินเมื่อวานไม่ได้เรียกแบบนี้ใช่เมื่อวานเรียกแบบนี้แหละคุณนิรินใช่ครับใช่เมื่อกี้ได้ยินอะไรแบบเฮียนๆอะไรนะคุณพ่อน่าจะหูฝาดน่ะอะไรแม่ๆนะนิลินครับเมื่อกี้พูดว่าคุณนิลินน่ะกูบอกมาแล้วใช่ไหมว่ากูเลี้ยงเดียวเลี้ยงแล้วถอยพ่อน่าจะหูฝาดแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหแรงมากพ่อครับแรงมากเพราะว่าผมลุกถอยแสดงว่าได้มาจากพ่อด้วยอุ้ยโดนด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงล่ะนิรินเก็บมาเลี้ยงต่อแล้วเพราะว่านิรินทนเห็นเขาอยู่ในสลัมต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนิรินจะมาเลี้ยงลงสลัมเช้าที่มันเดินมีแต่กองเงินกองทองชักโค้งมีเงินทองคำเลยแต่บรรลุอยู่อย่างนี้บรรลุก็มีความสุขดีนะครับเพราะบรรลุก็ใจดีด้วยทำใจทุกอย่างเลยเกเรมากเมื่อวานก็ไปถ่ายเงินคนอื่นจริงโอ้โหไม่จริงอะไรจริงยอมรับเลยที่ครับปุ๊กลุกไปขอเขาตรงตรงเลยถามคุณเพื่อนเมื่อกี้ได้มึงอ้างพ่อมึงอ่ะปุ๊กแค่บอกว่าอยากมีปัญหากับพ่อไหมถ้าอยากทะเลาะปุ๊กลุกมันจะมีปัญหากับพ่ออ้าวปุ๊กลุกนี้ก็แค่ขอตังค์แค่นั้นเองทำแบลมึงทำแบลเห็นเจ๊แฟงไหมเจ๊ไม่เห็นจ้า